นี้นะครับตลาดเย็นเฉียบเหมือนเดิมไหมหรือตลาดอุ่นๆแล้วดีดีฮะดีฮะอุ่นอุ่นเดี๋ยวเราเอาเอ็นล่าสุดเอ็มสองสี่แล้วกันเชิญเชิญเชิญตอนฮนี้ะมันเชเิปญิดแล้วนะฮะเอาทำเฟรมเดลี่ก่อนขาล่องเหมือนเดิมสต็อป833นะครับทำเฟรม1 ชั่วโมงสำหรับสายเทรดดิ้งวันนี้เปิดบวกสักครู่นะครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอย่าเป็นไรนะอย่าเป็นไรนะเอสสุกนะเดี๋ยวรอกราฟผมแป๊บหนึ่งนะฮะช่วงนี้รวนรวนแปลกแปลกอ้าวนิ่งเลยครับชักมชาักแล้ชวักชักมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะของเราก็ buy and long เหมือนเดิมนเะหมฮือะนเดิมฮะขอพูใดชถึ่งเหมือนเดิมนะแบดเมื่อสักครู่นี้เปิดมาเนี่ยเปิดแปดคส่ีอ่นข้สางองแปด41.6ไปไฮแถวแถว843 844นะครับก็ไม่แปลกเพราะว่าวันนี้เอเชียก็เปิดบวกเหมือนกันทีนี้โซนที่ผมมองว่าน่าสนใจที่จะเปิดลองแต่ไม่รู้ว่ามันจะลงมาให้เราหรือเปล่าตอนแรกผมประเมินว่าโซน839 836แต่คงไม่ได้เพราะว่าวันนี้เปิดบวกเพราะฉะนั้นโซนที่ไม่เกิน845 848โซนที่ไม่เกิน845 88ก็คือโซนนี้แหละผมมองว่าก็สามารถเปิดลองได้ครับได้ค่ะแล้วก็เป้าหมายทางด้านบนก็845 88ครับอ่ะก็เร่งตามตลาดเอเชียเนาะค่ะกับส่วนทองคำล่ะทะลุทะลวงเลยเนาะทองคทองคำก็โหไปเรื่อยเปื่อยเลยเมื่อคืนนี้ตัวเลขเซอร์วิส PMI ไม่ค่อยดีของสหรัฐนะครับมันก็เลยทำให้ทองบวกไปด้วยแต่ว่าเราเทรดกันทำเฟรม4 ชั่วโมงกันโดย buy at อยู่ฝั่งลองโซนแนวรับ2286เป้าหมายแนวต้านทางด้านบน2312 buy at long นะครับล่าสุดแถว2,300วันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจไฮไลท์สำคัญประมาณบ่าย 3เซอร์วิส PMI ของเยอรมันน่าจะส่งผลบวกต่อทองแล้วก็ในช่วงไนท์เซสชั่นทุ่มครึ่งนะฮะตัวเลข Initial Job Rate Claim ของสหรัฐก็น่าจะส่งผลบวกต่อทองครับต้องทำไปแล้วไปรับไม่กลับมานะฮะโอเคตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดนะทั้งทุนแต่ฟิวเจอร์เปิดแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวนะฮะดูเดต้าเลยตัวแรกฮาน่ากิซีสองตัวสามตัวเนี่ยเดลต้าเปิดแล้วนะครับไม่พี่อยากถามดิเชียก็อย่างนี้ฮะคือตราบใดที่มันยังไม่หลุด72.25 บาทผมมองว่ามีโอกาสขึ้นได้เออทุกที72.25 บาทถ้าไม่หลุดนะครับก็ในไทม์เฟรม weekly บอกว่าสามารถลุ้นได้ถึงแถวบริเวณใกล้ๆ80 บาทครับผมสำหรับเดลต้าข้างบนนี้ฮะโซนแถว80สต็อปคือ7225ครับผมค่ะฮาน่าเอสซีอ
ตัวถัดไปฮาน่าฮาน่ามันก็ยังอยู่ในโซนสะสมนะผมว่านะครับอยู่โซนล่างแล้วก็เดลลี่มีชุดกับตัวเล็กถึงแม้ว่ามันจะออกอาการไซด์เวย์ด้านข้างนะครับแต่โดยภาพรวมในทำเฟรมเดลลี่นะคือถ้าไม่หลุด3725เนี่ยก็ยังได้ลุ้นต่อนะเทค่ราัไหบร่ครับสาม725ครับลุ้นเท่าไหร่หมายถึงยังไงนะฮะลุ้นหาหน้าเท่าไหร่นะอันหน้าก็ใกเลดลต้้าๆก็แปดสสิี่บสิบห้าสี่สิบโหอ้าเคจุดนี้3775ครับผมเอสซี KCE ทรงก็คล้ายๆกันนะครับจุดนี้3850แล้วก็ลุ้นแถว45ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของ KCE ฮานาดรุ่นเท่ากันเลยนะ45ครับผมสามตัวเด็ดชีพวันนี้นะฮะในเรื่องราวของภาวะต่างๆที่เป็นอยู่นะฮะได้เลยทีนี้ในส่วนของหุ้นกลุ่มเรียกอะไรนะ PTTGC IVL อ่ะกลุ่มโอ้ยพี่โตอ่ะคุณพี่โตค่ะโอ้สวยงามอยู่แรมครับผม PTTGC ใช่ PTTGCIVL อ่ะตัวสองตัวนี้ในจะถามหุ้นที่เบรกในไทม์เฟรมมันลี่เนี่ยอยู่โซนล่างสุดๆนะครับแล้วก็เดือนนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าปิดเดือนนี้ปิดเหนือ41 บาทโอ้โหต้องบอกว่าเป็นจุดกลับตัวชุดใหญ่เลยนะครับในขณะที่ Time Frame Weekly นะครับเจาะเบรกนะฮะเจาะเบรกนี่อีทีดีซีซีใช่ไหมฮะไหลลงมาตั้งแต่ปี2021นะครับ3 ปีแล้วณตอนนี้เนี่ยก่อร่างสร้างตัวแล้วดูโอ้โหแพทเทิร์นของเขามีเฮดมีโชเดอร์โหลุ้นผ่านเน็กไลน์ถ้าลุ้นผ่านเน็กไลน์ไปได้นี่ต้องบอกว่าไม่อยากจะคิดเลยฮะวิธีการลุ้นให้ผ่านเน็กไลน์นะก็เพียงแค่ในทำเฟรมวิกลี่นะฮะก็วิกนี้ปิดให้เหนือ40.25 บาทแค่นั้นเองวิธีลุ้นครับผมลุ้นกอ็อนวีคในไทม์เฟรมเดลลี่ก็บอกว่าโอ้ยเขากลับตัวมาสักพักนึงนะแต่ไม่ได้สายไปนะบางคนอาจจะกลัวว่าโอ้แถวนี้สี่เอ็ดใชเ่ป็นแนใชว่ต้าใชน่ไทม์เฟรมเดลลี่ผ่านหรือเปล่าโอ้ยเกมนี้เราเล่นเกมใหญ่นะครับ41เฉยเฉยนะฮะเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ใช่กำแพงเมืองจีนที่เราจะข้ามไม่ได้เท่าไหร่นะฮะสำหรับ G4 เป้าเท่าไกหร็่ครับเอาสต็อปก่อนนะฮะสต็อป38เอาเป้าในไทม์เฟรมไหนดีฮะแล้วแต่คุณจุ้ยอยากได้เดลลี่เบาๆ45เบเกอรี่เดลลี่เบาๆ45วีคลี่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับก็ลุ้นแถวๆ50ครับค่ะ IVL IVL สำหรับ IVL มันลี่นะครับก็อยู่โซนล่างแนวรับแถวใกล้ๆ20เทสแล้วก็เด้งกลับไม่น่ากลัววิกลี่เป็นอย่างไรวิกลี่ถ้าจะให้ดูแพทเทิร์นเนี่ยต้องบอกว่าการก่อร่างสร้างตัวของแพทเทิร์นของเขาอะฟอร์มของเขาอะเล็กกว่า GC นะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันแย่นะคือถ้าสมมุติว่าปิดวีคเหนือ25.50 บาทนะมันก็มองเป็นชุดขับตัวได้เหมือนกันสำหรับ IVL ในไทม์เฟรม weekly ส่วนในไทม์เฟรม daily นะครับเขาก็เริ่มมาแล้วจะสังเกตเห็นว่ามันก็มีลักษณะของการยกโลเกิดขึ้นพร้อมกับลุ้นเบรกคล้ายๆกับ GC อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นซื้อตรงนี้มันก็ต้องลุ้นเบรกอยู่แล้วครับผมสต็อปเนี่ย23.50เป้าหมาย
28.25 บาทในไทม์เฟรมเดลี่ครับผมอ่ะก็เบรกสองตัวที่พูดถึงเนาะ TC เบรกไปแล้ว IBI ก็จ่อเบรกนี่ก็ตลาดขึ้นแล้วตัวที่เรียกแหละฟลอร์มาอีกรอบหนึ่งสบายสบักสบอมกันหมดสแล้วบายฟลอร์ละโอ้ฟโหลอร์ฟลอร์สองฟลอร์เลยนะฟลอร์เมื่อวานน่าอนิจอนาถใจเหลือเกินอ่ะนั่งทุนเลย BBL CPL คุณฝากถามได้เลย BBL วันนี้ถามมาได้เลยนะยังไม่ซื้อครับรอก่อนครับภาพใหญ่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งมันลี่ทั้งวิกลี่ยังไม่ค่อยดีนะฮะยังไม่ซื้อCPL CPL เนี่ยมันอยู่ในซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ของเราที่เราแนะนำอยู่ฝั่งซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วง2-3 วีคที่ผ่านมาก็เป็นชุด throwback นะก็เป็นลักษณะของการดรอดาวซึ่งใน time frame weekly เนี่ยเรายังลุ้นอยู่ครับแล้วไปเอฟสมาร์ทค่ะS M A R T F Smart ยังไม่ซื้อครับเมื่อวเาบนรนกี้มาแล้วหลุดไม่ค่อยสวยเลยไม่ดีเลย BJC CPX ค่ะ BJC BJC มันรี่อยู่โซนล่างนี่ล่างมากๆเลยนะฮะมาเทสโซนแนวรับแถวๆ22ซึ่งเคยเกิดขึ้นตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่ปี2011ครับรับตรงนี้เคยเป็นแนวต้านมาก่อน2011นะฮะในไทม์เฟรม weekly นะครับเริ่มที่จะลุ้นเป็นชุดกลับตัวอยู่เหมือนกันนะครับสังเกตว่ามันเขามีลักษณะของการยกโลเกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้ก็ลุ้นอีก1 เฮือก26.25 บาท26.25 บาทถ้าในไทม์เฟรมวิกลี่ปิดเหนือได้นะเป็นสัญญาณการกลับตัวได้ดีทีเดียวในขณะที่ไทม์เฟรมเดลี่นะครับบอกว่าโซนนี้เป็นโซนสะสมนะครับแต่ถ้าบอกว่าอยากจะซื้อเอาชัวร์ก็รอเบรกเอาเบรกแถวแถว26.25 บาทแล้วค่อยโฟลว์ตามก็ยังโหทันถมเถครับผมอีกอันหนึ่ง CP Acta แอคต้า CP Acta นะครับมัลลี่โซนล่างนี่แล้วก็ในไทม์เฟรมมันลี่สิ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะก็คือชุดนี้นะครับสังเกตว่ามีโดจิ1 อันด้วยแดงใหญ่ก็จริงแต่ขึ้นก็ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันลี่ลุ้นกันที่ชุดนี้นะครับชุดกับตัวในไทม์เฟรมวีคลี่เราโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้ตลาดคึกคักหรือเปล่าเนี่ยไม่นะธรรมอ๋ดอานะ CP Acta ใน time frame weekly ก็ยังดูดีอยู่นะครับชุดนี้ที่เรามองเป็นชุดกลับตัวยังคงอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับเบรกขึ้นไป throwback กลับมานะครับก็มีโอกาสลุ้นไปต่อนะยังมองเป็นภาพนี้อยู่นะยังไม่ได้เสียหายอะไรทีนี้ในไทม์เฟรมเดลี่นะครับก็โอ้ตรงมาเทสเส้นแถวแถวเน็กไลน์พอดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าอยากจะรับเพิ่มผมว่ารับได้ตรงนี้แหละครับผมฮะ
CPX นะไปฟอไมร่์ดครัคบ่ะคุณช่วย F Ford O F O R R T T H H ค่ะโอ้ฟอร์ดบัลลี่ล่างสุดๆแต่ยังไม่เห็นชุดกับตัวนะฮะขอดูวีคลี่หน่อยวีคลี่ก็วีคลี่ก็ล่างสุดๆขอดูเดลลี่นะครับสำหรับไทม์เฟรมเดลลี่ผมมองก็เริ่มดูดีขึ้นนะฮะแต่ชุดตรงเนี้ยย้อนวกกลับมาเนี่ยแม่ลึกไปหน่อยคือต่ำกว่า1550นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับว่าชุดที่ย้อนกลับมาล่าสุดเนี่ยมันจะถึงขนาดหลุด1470เลยหรือไม่นะฮะ1470มันก็จะเป็นจุด stop loss ด้วยเหมือนกันคือถ้าสมมุติว่าย้อนกลับมาแล้วไม่ต่ำกว่า1470น่ะนะฮะก็อาจจะลงยากครับAAI ค่ะอีกตัวหนึ่งก็ทรูเลยนะสองตัวได้ AAI มันลี่ดูดีกลับตัวแล้วนะครับมันลี่เอช AI ถัดไปวีคลี่วีคลี่ก็ยังดีอยู่ครับผมนะฮะก็ยังเป็นภาพทักษะการยกโลไปเรื่อยๆนะครับเบรกพูลแบ็กกลับมาแล้วก็ไปต่ออ่ะเพราะนั้นก็ผ่านกระบวนการย่อตัวแล้วไม่เสียอาการยังสามารถทรงตัวได้ดีนะครับในไทม์เฟรมเดลลี่ก็บอกว่าก็ยังไปต่อไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะครับมีของถือไม่มีของอยากซื้อก็ซื้อสต็อป4.38 บาทครับฮะ True ทูทูเนี่ยTrue True เรา True โดนเราเทคโปรฟิตไปแล้วครับผมใช่ใช่ใช่นะครับเพราะนั้นณตอนนี้เราก็เลยเฉยเฉยคือมันขึ้นมาสักพักใหญ่แล้วนะฮะในมุมสผามเนี่ยต่อให้มันขึ้นต่อผมก็อาจจะไม่ตามนะเพราะว่าอ๋ผมอว่าเอากำไรที่เราได้จากทูไปดูตัวอื่นที่มันมีระยะวิ่งที่มันยังไม่วิ่งดีกว่าครับหมดคำถามแล้วอ่ะต่อไปถ้างั้นพี่ถามในส่วนของตลาดก็แล้วกันเนาะโมเสกทีฟที่เกิดขึ้นนะคุณจอย BBL ถามไปแล้วมีอะไรบ้างนะ CPL ถามไปแล้วเอาตัวที่ไล่ตอนนี้คือปตท.สผ.ฮะในไทม์เฟรมมันลี่ก่อนนะมันลี่เนี่ยมีต้านใหญ่แถวแถว170นะครับไม่ค่อยชอบเลยในไทม์เฟรมมันลี่ทำไมอ่ะเพราะตั้งแต่มันหลุดชุดเนี่ยครับไหลลงมาพยายามรีบาวไปไม่พ้นแล้วก็ร่วงนะครับแล้วบังเอิญว่าชุดนี้นี่เป็นแบร์ไดเวอร์เจนต์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบร์ไดเวอร์เจนต์มันก็อาจจะเป็นผ่านเวฟ5ไปแล้วไซด์เวย์ตรงนี้ก็คือเวฟ4เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือชุด A B C ซึ่งผมใช่ซึ่งผมไม่รู้ว่า C มันจบแล้วหรือยังหรือยังไงเป็นแค่ชผุดมเด้งใช่ไหมฮะใช่เพราะนั้นก็เลยเฉยๆสำหรับรอบนี้ของสอพอกะกะในไทม์เฟรมมันลี่มันเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าอ่ะสำหรับไทม์เฟรมวิกลี่ก็ต้องบอกว่าอ่ะคือมันก็ยังมีโอกาสไปได้นะแต่ว่ามันอาจจะติดข้อจำกัดแถวๆ170-175ซึ่งเป็นโซนเดียวกับในไทม์เฟรมมันลี่นะครับส่วนในไทม์เฟรมเดลลี่อ่ะมันเบรกขึ้นมาได้จริงๆคือผมไม่ค่อยชอบภาพใหญ่ที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันอาจจะแลนลี่ไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่ครับผมค่ะโอเค
ได้เลยต่อไปบีกริม KTB บีกริมATB มันดีตลาดเงียบไหมนะมันลี่โซนล่างนะฮะ4,000 ล้านโอเควีคลี่โซนล่างแต่ก็ได้ลุ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับบีกริมชุดนี้ชุดย่อนะครับฐานที่มั่นสำคัญของเขาคือแถว25 บาทนะครับนั่นหมายความว่าชุดที่กำลังลงมาเนี่ยนะฮะถ้าไม่ถึงขนาดหลุด25 บาทเนี่ยนะมันก็ยังสามารถลุ้นได้นะฮะส่วนนั่นหมายว่าคนที่มีของอยู่ก็ถือต่อไปก่อนส่วนคนที่ไม่มีของแล้วอยากจะซื้ออาจจะรอก่อนก็ได้เพราะว่าชุดเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าเขาจะร่วงถึงไหนนะฮะมันกำลังซิกแซกลงอยู่มันยังไม่จบรอก่อนนะฮะว่าสรุปสุดท้ายนะมันจะหลุด25หรือเปล่าครับต่อไป KTB ซิกแซก ATB ไม่ดีATB เนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยชอบเลยเพราะในภาพใหญ่ทำเฟรมมันลี่เนี่ยหลุดชุดเนี้ยหลุดโลตรงนี้ฮะแล้วเหมือนว่าตอนนี้กำลังดึพงยายามเป็นชุดเด้งของทำเฟรมมันลี่ซึ่งโอเคถ้าเรามองชุดเด้งแล้วก็รับได้กับชุดเด้งวีคลี่ก็บอกว่าเป็นชุดเด้งเหมือนกันนะครับมันมีแนวต้านใหญ่แถวๆ18 บาทนะครับในไทม์เฟรมเดลี่ก็อาจใช่โซน18 บาทชุดนี้ทั้งชุดเลยนะฮะคือแนวต้านใหญ่แถว18 บาทแต่ในไทม์เฟรมเดลี่อ่ะโอเคมันก็พอลุ้นมองบวกได้อ่ะแต่มันจะคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะกับการที่18 บาทแนวต้านใหญ่ถึงไม่ถึงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าจุดนี้มันลึกอยู่เหมือนกัน1570ผมก็เลยเฉยๆกับ KTP มากเลยครับผมไป WHA ค่ะที่ถาม KC ตอบเมื่อเช้าแล้วเป้าหมาย45ค่ะ stop 37 WHA ในภาพใหญ่ก็ยังไม่ดีนะฮะเนี่ยมันลี่ยังไม่ดีสังเกตหลุดโลเนี่ยนี่ทางนี้หลุดโลนะครับแล้วก็เดือนที่แล้วรีบาวได้แค่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับรีบาวแค่นี้มันก็มีความเป็นไปได้ว่ารีบาวเพื่อร่วงในไทม์เฟรมมันลี่เลยนะ WHA โอ้ใช่ทีนี้ไปดูไทม์เฟรมวีคลี่บ้างไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ยโอ้โหชัดเลยนะครับสังเกตฮะตั้งแต่หลุดชุดนี้มาทำโลใช่ไหมฮะพยายามรีบาวไม่พ้นครับแล้วทำลงมาอีกพยายามรีบาวไม่พ้นทำรีบาวไม่พ้นเนี่ยแนวมันเป็นลักษณะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันลี่บอกโหไม่ค่อยน่าสนใจวีคลี่ก็บอกว่าเอ้ยเป็นแค่ชุดเด้งเฉยๆนะจบแล้นวะครับล่ะ WHA เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมเนี่ยและล่าสุดที่ชุดเขาเด้งขึ้นมาเนี่ยออกมาติดแนวต้านแถวๆ4.94แถวใกล้ๆ5 บาทซึ่งถือว่าเป็นชุดใหญ่เหมือนกันนะชุดนี้เนี่ยเคยเป็นแนวรับหลุดเคยเป็นแนวต้านเทสแล้วก็ถอยนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่สู้นะเขาพยายามสู้เหมือนกันแต่สู้ไม่ไหวครับอันนี้ต้องรับสภาพเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่เพซราื้ะอฉะนั้นคนมีของอยู่ก็ขายดีกว่าครับผมไม่ตามต่อ WHA ไม่เจมทีรับต้านค่ะ JMT มันลี่โซนล่างสุดๆดาวไซด์อาจจะค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังไม่เห็นชุดกับตัวนะฮะบิ๊กลี่ก็ยังไม่เห็นชุดกับตัวแต่ว่าโซนล่างสุดๆเหมือนกันนะแรงขายเริ่มลดน้อยถอยลงเรื่อยๆเริ่มไม่ค่อยมีแรงขายนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีแรงซื้อหรือเปล่านะเพราะว่า
ดูอาการแล้วมันเป็นลักษณะของซึมนะฮะซึมนะคือส่วนตัวผมนะถ้าบอกว่าชอบอยากจะซื้อโซนนี้ก็บอกว่าซื้อได้แต่ว่าคุณอาจจะต้องยอมรับนิดนึงว่ามันอาจจะแบบไซด์เวย์แบบยาวไปเลยอ่ะแต่คุณได้ของนะแต่ไซด์เวย์ยาวเลยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้แนวต้านใช่ไหมฮะแนวต้านแถว25 บาท25ต้องดูกรอบใหญ่นะแนวรับ20 บาท30ครับผมโอเคต่อไปกราฟเอเนอร์จีค่ะคุณจุลโอ้กราฟมันลี่นี่หลุดเหมือนกันนะยังไม่ค่อยดีฮะยังไม่ค่อยดีอืมดูอาการแล้วยังไม่ค่อยฟื้นสักเท่าไหร่ตั้งแต่หลุดโซนนี้สังเกตนะฮะหลุดเสร็จปุ๊บพยายามรีบาวไม่ไหวอืร่วงมต่อพยายามรีบาวไม่ไหวนะแล้วก็ร่วงต่อขอดูวีคลี่หน่อยวีคลี่อาการเป็นอย่างไรบ้างวีคลี่ก็มีความพยายามอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอ้โหไม่ค่อยไหวนะแถวแถว47 45เอาอย่างนี้ครับผมคือถ้าไม่มีของก็อย่าเพิ่งซื้อนะฮะแต่ถ้ามีของแล้วเนี่ยขายแล้วไปลุ้นโต๊ะอื่นน่าจะได้ลุ้นกว่าหรือเปล่าอืมเอกับ AOT มีคนถามสบายมาแล้วเขาสบักสบอมตั้งแต่เมื่อวานแล้วทำแบบนี้ได้ด้วยหรือครับโอ้ยเขาก็ทำได้ทำไป20-30ลงมา10-20เขาก็ทำกันนะลงทุนไม่ต้องหาความเข้าใจนะมันตบตบตบอ่าเป็น AOT เกมผมเฉยๆนะฮะครับผมคือภาพมันรี่ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไอ้ก็ยังมีแนวต้านเหมือนเดิมแถอวๆ70 บาทนะตอนนี้หกสิอบหื้ามระยะไม่รู้ว่าอยากจะลุ้นกันหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคงไม่อยากจะลุ้นด้วยนะครับอืทำเป็นวิกมลี่ก็บอกงั้นเหมือนกันนะ70 บาทค่อนข้างแข็งนะขอดูในทำเฟรมเดลี่หน่อยทำเฟรมเดลี่นะครับโอ้โหหลุด65 บาท25อืมไม่มีของไม่ซื้ออ่ามีของอืมขายเอทีมีของขายต่อไปอัลฟราเอ็กค่ะอัลฟราเอ็ก ALPHAX นะอัลฟาเอ็กมันลี่อยู่โซนล่างนะครับมองเป็นชุดกับตัวแล้วสำหรับมันลี่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ขอดูวีคลี่หน่อยวีคลี่ก็เป็นชุดกับตัวแล้วเหมือนกันแต่ว่ามีแนวต้านแข็งแข็งแถวแถว95 ตังค์96 ตังค์นะครับสำหรับอัลฟาเอ็กล่าสุดอยู่ที่79 ตังค์ทีนี้มาดูในไทม์เฟรมเดลี่นะเมื่อวานปิดแดงวันก่อนหน้าก็ปิดแดงนะครับวันนี้ถ้าปิดแดงอีกเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคือเนื่องจากว่าขึ้นมาหลายวันนะครับอย่างนี้แล้วกันใครที่มีของอยู่ผมมีสต็อปที่77 ตังค์นี่สต็อปอยู่ที่77 ตังค์ส่วนคนที่ไม่มีของอยากจะซื้อเนี่ยตอนเนี้ยมันยังไม่รู้เหมือนกันไอ้ชุดที่ย่อลงมาเนี่ย3 วันรวมถึงวันนี้ด้วยมันจะหลุด77 ตังค์หรือเปล่าถ้าหลุด77 ตังค์ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ยังไม่ซื้อครับผมไปโคนัทโคนัทค่ะยังเหมือนเดิมครับผมอ่กี่วาีคแล้วเอ่ยไซด์เวย์ตรงนี้3-4 วีควีคนี้เป็นวีคที่ห้าก็ยังอต้ืองลุ้นต่อมไปนะฮะ
ตราบใชใด่ที่ยังไม่หลุดแถว10.40 บาทก็ยังคงต้องลุ้นครับผมมาถึงขนาดนี้แล้วครับต่อไปอมตะค่ะพวกไหนขายทิ้งมีเดียหมดจันหยุดทางอาทิตย์10 วันไปไม่เข้าใจตอนนี้อะไรอมตะเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบนะคล้ายๆวาเหมือนกันคืออ๋อเนี่นยิคมเนาะเหมือนกันหมดเลยเนาะใช่หลุด23.50นี่ในทำเฟรมอมืารี่มสิ่งที่เราเห็นช่วง2 เดือนที่ผ่านมาผมมองเป็นเพียงแค่ชุดเด้งนะครับดูทำเฟรมวิกนี่ต่อครับวิกนี่ก็เหมือนกันหลังจากที่หลุดแถวโซน23.80-24นะครับมันเป็นชุดใหญ่ซะด้วยสิแล้วก็ไอชุดที่หลุดลงมาตรงเนี้ยมันดันทำแบร์ใดด้วยคล้ายๆกับอะไรนะวาด้วยเหมือนกันอืมนะฮะหลุดมาชุดนี้ก็เป็นชุดที่พยายามเด้งแล้วก็ไปไม่พ้นแล้วสังเกตนะฮะชุดที่เด้งในไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ยวอลลุ่มน้อยด้วยอืแต่มไอชุดทั้งชุดที่มันไหลลงมาเนี่ยสังเกตวอลลุ่มแน่นเลยอ่านะครับแล้วก็ถ้าให้ผมวัดจากระยะสายตาตรงเนี้ยนะฮะน่าจะเด้งมาได้สักถ้าตีฟีโบก็ฟีโบ50นะฮะแล้วถ้าไม่ผ่านมันก็มีโอกาสร่วงซึ่งฟอร์มของมันไม่ดีอยู่แล้วอืมนะครับขอดูวิกลี่หน่อยใช่วิกลี่ก็เนี่ยเด้งมา2 เดือนอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ชักเริ่มมาติดแถว24-24.50ซึ่งถือว่าเป็นอืมแนวที่เขาหลุดมานะครับมันก็จะยากนิดนึงส่วนไทม์เฟรมเดลี่บอกว่าก็เริ่มตันๆแล้วครับออกอาการไซด์เวย์มาหลายวีคแล้วเหมือนกันนะเพราะนั้นไม่มีของไม่ซื้อมีของควรขายบ้างครับอีกตัวหนึ่งนะ GPSC GPSC ค่ะGPSC นะฮะในภาพมัลลี่เนี่ยต้องบอกว่าขอุืดมาจากทางมด้านบวกมาได้กี่เดือนแล้วเลย5 เดือนแล้วนะที่เขาบวกขึ้นมาได้เดี๋ยวขอดูวิกลี่นะครับวิกลี่ก็ยังโอเคอยู่นะฮะค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับชุดนี้สิ่งที่เห็นเป็นชุดย่อนะครับก็อือย่ามเพิ่งไปทำอย่าเพิ่งทำอะไรสำหรับคนที่ไม่มีของเดี๋ยควร่อะดูก่อนว่าไอ้ชุดที่เขาย่อลงมาเนี่ยมันถึงขนาดแบบอืโอ้โหมหลุด49.50หรือเปล่าค่ะนะฮะส่วนคนที่มีของอยู่แล้วแล้วกำไรผมแนะนำขายเอาก่อนก็ได้เพราะว่าหลุด53.75ในไทม์เฟรมเดลี่มาแล้วครับผมหมดแล้วเนาะขอบคุณมากเลยคุณจุ้ยกับข้อมูลตรงนี้นะฮะสำหรับบรรยากาศตลาดในตอนนี้ก็เขียวๆแดงๆกันอยู่เนาะหยุดสงกรานต์นะฮะนี่เราจะหยุดกันแต่ต้นเดือนแล้วนะโอ้คนค้าคนขายทำไงหยุดกันยาวขนาดนี้ขายอะไรได้ขายอาหารขายอะไรดีล่ะท่องเที่ยวอาหารพนักงานประจำก็เปรมเนาะหยุดยาวรับเงินเดือนเต็มเหมือนเดิมนะก็ไปช่วยเศรษฐกิจค่กะันไปใช้จ่ายกันช่วยเจ้าของกิจการบ้างสิคะใช่อะไรค่นะะครับแม่บอกพนักงานประจำไงหยุดยาว10 วันนะอ๋อครับพผอมสคิร้ันบเดผือนมก็รับเงินเดือนอีกไงอ๋ออีก10 วันที่หายไปอ่ะตอนนี้เราอยู่คนละฝั่งกันพี่มอนเป็นเจ้าของกิจการผมเป็นลูกจ้างลูกจ้างเปรมเลยนะแต่ของเฮือกเลยอ่ะก็แล้วแต่นะแต่ว่าในส่วนร้านอาหารกิจการต่างๆก็น่าจะคึกคักนะผู้ใชค่นไปเที่ยวกันนะฮะแต่คนที่มีเงินเดือนไปเที่ยวเสร็จก็หน้าแห้งกลับมาแต่แล้วลืมใจเปลินนะฮะก็ยังฝืดเคืองกันนิดหนึ่งนะฮะบรรยากาศโดยเฉพาะคนในบรรยากาศในตลาดหุ้นนะฮะก็ไม่ได้คึกคักใดๆนะฮะก็อ่ะไปจับจ่ายใช้สอยแล้วนะครับอืมถ้าดูแล้วเงินมันขาดมือก็อาจจะมากดููกู้พวกนอนแบงก์ก็ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่พี่ไปดูหนังเรื่องสาธุอ่ะเฮ้ยเด็กวัยรุ่นเขากู้เงิน20-50 ล้านเลยเหรอโอ้โหจ่ายดอกเบี้ยรอบละ4 ล้านมีเหรอชีวิตจริงมีไหมเก่งเนาะเด็ก25ที่เงินกู้ใช่ไหมนอกระบบโอ้คุณพระรุ่นใหม่นอกนีร่ะก็บบกู้แบบสะบั้นหันแหลกเลยนะในหนังนะฮะในหนังก็เอาความจริงมาพูดหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้พี่ดูจบแล้วใช่ไหมครับ
ดูจบแต่พี่ไม่เข้าใจตอนจบอ่ะก็มันยังไม่จบไงพี่เออน้องวินเขาไปเห็นอะไรแผ่นของพ่อเขาคืออะไรอ่ใะช่ชื่ไมอ่ใครรู้เหนมืะอนกันชื่อน่ใาครจะนชะื่อน่าจะชื่อพ่อเขาบ้างฮะหน้าแตที่่งเป็นว่าบฮักะไตอยู่หมายถึงน้าแต่งเป็นพ่อเลยนะไม่น่าใช่ไมน่ะใช่หมายถึพง่อเป็นพรชะื่อเอขอกงน้าแต่งใช่ไหมไม่ไอรู้ตอนไอนี้บิก็นเใหห็้นจแผ่าย่นมันคืออะไรพี่ไม่งงหรือนัต่นำเรป็วนจคนนั้นเงินชื่บอรใิครจาอค่ะไม่รู้เหมือนกันพี่เป็นอีกวัดหนึ่งนะวัดอะไรโสไม่ใช่วัดพุทธพระรามอ่ะใช่อีกวัดหนึ่งอ๋อเขายังมีต่อนะฮะมีโอ้ผมไม่จบง่ายๆหรอกพี่เออแต่พี่ก็งงประเทศไทยเนี่ยพวกเด็กวัยรุ่นมันหากินอีกขนาดนี้มันไปกู้เงินโอ้จ่ายดอก40 ล้านโอ้อินน่าลัมโบกินี่เต็มเมืองรวยเห็นละเห็นละพวกเด็กวัยรุ่นน่ะที่เขาเทรดรวยนะโอ้เก่งเก่งเก่งชนะเลิใคศรนยะังฮไะม่ดูตอนอันนี้ต้องบอกเลยบอกว่าโหแนะนำเป็นซีรีส์ไทยที่ผมว่เาจ๋งเจ๋งไม่น่าเชื่อนะพี่มอนตอนแรกผมคิดในใจอ่ะผ่านคลองเซ็นเซอร์ไม่ได้ไงอ่ะใช่ใช่โอ้พระเจ้าไงมันมากแต่จริงๆเวลาพี่ดูซีรีส์ใน Netflix นะซีรีส์ในยุโรปนะฮะมันพูดถึงฟีลลิ่งของคนแล้วก็เขาชอบฉายภาพท่องเที่ยวนะฮะฉายภาพแบบหมู่บ้านนี้มีอะไรเด่นอะไรเงี้ยแอต่า่ฮซะีรีส์ไทยนะฉายแต่ความนิสัยพฤติกรรมแต่จริงๆแล้วประเทศไทยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะอืทอำฮไมึมันไม่มีภาพความสวยงามแมะลงไปในเน็ตฟลิกพี่ก็ไม่เข้าใจประเทศของเราทำไมประเทศเราสวยจะตายนะมีลำคลองมีอะไรอีกอะมีแม่น้ำมีต้นไม้มีถนนอู้สวยสวยสวยถนนมันก็มีพี่แต่หนังมันต้องมันแนวนี้ไงใช่หนังนี่ไมมัน่แนไมว่นี้เดี๋ยวมันกหน็ังมียุโรปเขาก็มีนะแนวแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเขาจะโพสต์ภาพไปที่เรื่องของคนเนี่ยเขาจะฉายภาพไปทอี่ฮะภูมิทัศน์ก่อนอือฮเอะอฉายสมมติถ้าทุ่งนาป่าเขาก็ฉายปึ้งแล้วก็เขาก็จ่อไปที่คนตบตีตบตีอะไรเงี้ยแต่ประเทศไทยประเทศนี้มีที่สวยงามเยอะทำไมไม่ฉายภาพที่สวยงามแล้วคอยเข้าหมู่บ้านเนี่ยอะไรเงี้ยเข้าใจปะวัดมไังนพี่วัดสวยเออวัดภูมิมารามาสวยเออนั่นแหละดูซีรีส์ไทยแล้วขัดอกขัดใจแม่ชาติไทยสวยจะตายทำไมไม่จับไอ้ที่สวยแล้วค่อยเข้าไปในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอเรื่องใหม่มีแน่นอนรอเรื่องใหม่นะครับผพมี่แบบมีความรู้สึกหรืออาหารไทยที่ไม่อร่อยที่สุดในโลกมันเป็นยังไงมันก็ไปเจาะดิน้ำพริกน้ำปลาปลาอะไรอย่างเงี้ยบุดูมันคืออะไรไม่เห็นจะแล้วคนซดบุดูแล้วมันจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่พูดแบบเนาะนี่เนี่ยเนชั่นเขาจะสร้างหนังแต่ไม่รู้เนชั่นสร้างหนังตลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้อ่ะว่ากันอยากให้คุณม่อนสร้างหนังครับโอ้ยพี่นี่ขนาดเขาไปกู้เงิน20-50 ล้านกันนะเนี่ยเดี๋ยวดอกเบี้ยขึ้นกันอีกหรอกไม่เล่ามาคุยหนังเถอะหุ้นไม่ให้อ่ะคนหุ้นไปดูหนังบ้างนะพักผ่อนพักผ่อนไปดูเรื่องสาธุน่ารักน่ารักก็เป็นเรื่องที่เคยเห็นในชีวิตประจำวันแล้วกูเป็นเนี่ยกูทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะลองดูทั้งทุนพักผ่อนกัน9 ตอนเนาะสงกรานต์พี่แล้วพี่เวลาดูพี่ก็ชอบดูไอ้ความไว1.5กับ2.5เลยฮะความพเรี็่วดูของซีเสียรงีอสะ์แล้วแค่2 ชั่วโมงพี่ก็ดูจบหมดละทำไมอ่ะฮะทำไมพี่รีบอ่ะเดี๋ยวเวลาพี่โเอป็น้คนพี่เป็นคนอะไรนะสีแดงอ่ะเข้าใจไหมโอจุ้้ยสีเขียวมั้งจุห้มยายต้อถงึงดูยังรไางยละเอฮียะดครบถ้วนพี่สีแดงต้นเรื่องกลางเรื่องจบโอ้โหผมอ่ะแดงใช่สร้างหนังเหอะพี่บ้านมาแค่สร้างแค่นั่งดูหุ้นนะหุ้นอะไรนะชื่อสบายมีคนโพสต์สบายสบักสบอมสาหัสชื่อเขาเพี้ยนไปหมดแล้วโอ้ยขำบางครั้งทุนในรายการคงรอดชีวิตนะเพราะว่าหุ้นสบายในรายการจะไม่มีใครแนะนำนั่นเองนะฮะมาแล้วตอนจะจบเฉลยพ่อของบินก็เคยทำแบบบินมาก่อนอ๋ออุ้ยน่ารักนั่งทุนจบพ่อของบินก็ได้ใบอนุโมทนาอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นสนุกดีอ่ะหวังว่าจะมีหนังไทยที่แบบน่ารักแล้วก็สีสันแล้วก็เห็นความสวยงามของเขาเรียกอะไรนะฮะ
ของประเทศอะนะของประเทศทิซิลี่เมืองนอกกะลงกะหรี่เขาจะเอาความสวยงามวัดพระแก้วหรืออะไรมาพรีเซนต์ได้แต่ทำไมหนังไทยอะไรก็ไม่รู้โหดเหี้ยมอเมริกมีแบบโอ้ไม่อยากเซตโอ้พอ่ะี่ดีดีกว่าตบตีกันแย่งผู้ชายน่ะหนังไทยมันก็มีไงโอ้ทำไมไม่ทำแบบว่าโอ้ที่หลับที่สวยงามอะไรเงี้ยบ้านทรงไทยสวยงามมีสวนมีต้นไม้มีมะม่วงมีไหมเนี่ยอ่ะได้เลยหายากถ้าใครมีแบบนี้รวยตายเลยอ่ะแค่นี้ขอบคุณมากค่ะคุณจุ้ยขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับอ่ะสนุกสนานคุณจุ้ยก็เป็นขาซีรีส์เหมือนกันนะ